เออแม่บอกว่าเล่นคอมตอนเช้าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าต้องหยิบสมุดก่อนสวัสดีฉันคือแคทอะไรกันเนี่ยผู้หญิงแปลกๆในล็อกเกอร์ของฉันแซคไปไหนแล้วฉันยังไม่ได้ของขวัญวันวาเลนไทน์เลยอ่ะฉันต้องตามหาเธอโอ้ห้องน้ำผู้ชายเป็นที่ที่ซ่อนที่ดีที่สุดเยี่ยมโอ้ไม่นะเธอมาทำอะไรห้องน้ำผู้ชายต้องรีบหนีแซคเฮ้บางทีเธออาจเลิกตามแล้วหรือว่าอยู่ในนี้นะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นถอดผ้าออกฉันอยากเห็นหน้าหล่อๆของเขาสวัสดีฉันชื่อแซนดี้เด็กหญิงที่รวยที่สุดในโรงเรียนฉันไม่ต้องการเงินเออก็ได้ฉันจะอยู่ที่นี่ก็ได้เอาของขวัญมาให้ฉันมันเจ๋งมากที่เราหากันจนเจองั้นมากินอาหารมื้อค่ำด้วยกันไหมใช่แล้วนั่นสำหรับเธอเออฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายฉันไม่อยากกินของน่ากลัวน่ากลัวทำไมฉันต้องถูกล้อมทุนแบบนี้ทำอะไรดีนะฉันหิวมากๆเลยโอ้จริงด้วยเชิญข้าวเที่ยงมาสลัดเก่าๆของฉันโอ้แต่ฉันคิดว่ามันเก่าเกินไปอะไอเดียขอโทษทีนะแต่ฉันไม่อยากรบกวนเลยฉันต้องการไข่สัก 2-3 ฟองอะ3ฟองนี่แหละเยี่ยมแต่ว่าจะไปทำที่ไหนดีโอ้ว้าวมีกระดาษฟอยล์ในถังขยะด้วยฉันสามารถใช้มันเป็นกระทะได้ตอกไข่ลงไปแล้วก็มาทำมันได้ก่ายร้อนๆแว่นขยายแบบนี้บวกกับอากาศร้อนๆมันช่วยฉันได้แน่นอนสุดยอดอาหารกลางวันของฉันพร้อมแล้วโอ้ร้อนร้อนจังเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะงั้นมาลองผลงานของฉันดีกว่าว้าวอร่อยจังในที่สุดก็ได้เวลาของอาหารกลางวันเชฟส่วนตัวของฉันอยู่ที่ไหนสวัสดีคุณหนูแซนดี้ผู้มีเสน่ห์ขอจุบมือนะครับวันนี้ผมมีอะไรที่พิเศษมาด้วยรอสักครู่โอ้ดูนี่สิคุณหนูนี่งานของผมเองเป็นผลงานชิ้นเอก3ชิ้นของผมจานแรกสเต็กสีทองพร้อมดอกไม้สดจากทุ่งนาฝรั่งเศสไม่ชอบหรอครับโอเคงั้นจานที่2นี่อยากวางยาฉันหรือยังไงกันเนี่ยนี่มันสยองเกินไปแล้วแต่ต้องอย่างนี้สิเอาไม้ฉันเร็วเข้าตอนนี้เรามาลองผลงานชิ้นเอกของเชฟกันโอ้งดงามมากนี่คือรางวัลโอ้ใช่แล้วกลิ่นของเงินหอมสุดๆเลยเออไปไหนอะครับแค่นี้เองเหรอสตรอเบอรี่หนึ่งลูกแล้วที่เหลือล่ะโอ้ในที่สุดก็กลับมาจากโรงเรียนสักทีได้พักผ่อนแล้วตอนนี้จะเป็นเวลาของซีรีส์โปรดของฉันโอ้แม่จ๋าดูเหมือนว่าฉันจะรอดแล้วโอ้ไม่นะเขามาแล้วมาอย่ากินฉันฉันไม่ยอมถูกกินทั้งแผ่นหรอกช่วยฉันทีใครก็ได้โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไม่ใช่เบตตี้วิ่งเร็วที่รักและใครกำลังล่าเธอโอ้ไม่จริงฮักกี้วอกกี้ที่ชั่วร้ายและก็น่ากลัวด้วยฉันไม่อยากดูแล้วโอ้โอ้ฉันทำทีวีใหม่พังอะช่างเถอะคนรับใช้ถอดทีวีเครื่องเก่าออกนะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยนักแสดงตัวจริงมาแล้วแล้วเข้าแสดงได้เลยอย่าแตะต้องฉันนะไอ้ปีศาจสีน้ำเงินฉันอยากมีชีวิตอยู่โอ้ไม่นะอย่าโอ้สนุกจังเลยอย่าจับฉันโอ้ดีจังเลยได้งีบหลังจากเลิกเรียนเนี่ยโอ้ซีรีส์เปิดมาแล้วต้องรีบเปิดจะเกิดอะไรขึ้นกับเบตตี้โอ้มีคนตามล่าเธอเฮ้ hey! แล้วเสาอากาศเป็นอะไรไปอ่ะโอ้ทำงานสิกล่องโง่เปิดซีรีส์นะโอ้มันง่ายมาก
ลองขยับเสาดูก็ได้อาจจะช่วยแล้วถ้าตรงนี้ล่ะโอ้เอาสัญญาณเริ่มมาแล้วโอ้ตรงนี้แหละได้เลยฉันว่าต้องไปอีกหน่อยโอ้แม่จ๋าฉันตกโอ้ยตกใส่ลูกแมวไม่นิ่มเท่าไหร่เลยโอ้พี่วิกลับมาใช้อีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเอาล่ะวันนี้ฉันควรใส่ชุดอะไรดีนะทั้งหมดนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะไรอยู่ในตู้บ้างโอ้ยเป็นตู้เก็บรองเท้าที่น่าเบื่อมากแล้วถ้าอันนี้ในแท็บเล็ตล่ะโอ้ใช่แล้วฉันต้องการรองเท้าโรลเลอร์โอ้ว้าววิเศษมากตอนนี้เราใส่รองเท้ากันก่อนแล้วก็ไปลองกันมีรีโมทมาด้วยนะมาลองกันเลยโอ้มันแรงเกินไปอ่ะเอาล่ะต้องค่อยๆจะได้ไม่ล้มฉันไม่อยากล้มอ่ะไปได้สวยไปโรงเรียนกันเถอะฉันต้องทำเล็บสักหน่อยอันเก่ามันหลุดออกหมดแล้วโอ้นั่นใครมาแซดหวังว่าฉันจะดูดีนะสวัสดีไงใหญ่ประหลาดโอ้เขาทักทายฉันด้วยโอ้แม่จ๋าอะไรกันนะแซนดี้สวัสดีแซกสันลอดูสิฉันมีรองเท้าโรลเลอร์ที่ควบคุมได้ด้วยโอ้ยเจ๋งไปเลยเจ๋งงั้นเหรอเอาล่ะเราต้องทำอะไรให้แซกประทับใจด้วยแต่ด้วยอะไรล่ะอ๋อใช่แล้วสวัสดีเท็ดฉันมีเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วยนะฉันเจอตั๊กแตนตำข้าวที่หลังโรงเรียนน่ะเยี่ยมเอาของนั้นมาให้ฉันก่อนเอาไปเลยโอ้ยสุดยอดไปเลยฉันนึกไอเดียจริงๆออกแล้วตอนนี้ฉันทำโรลเลอร์ด้วยรถของเล่น yeah. ล้อมันพอดีกับรองเท้าแตะเก่าๆของฉันเลยตอนนี้ก็โชว์ความเท่ของฉันให้เอ้ยเกือบล้มไปแล้วเอาล่ะจับตอนฉันกำลังมีไปหาเธอแซดเกิดอะไรขึ้นกลับมาไปไหนเออช่างเถอะมายกับฉันทีแซดโอ๊ยฉันขอโทษยายคนจนกระโดดเข้าสู่อ้อมกอดของเขาแล้วโอ๊ยปวดหัวจังเดี๋ยวก่อนนะแซดกอดฉันอยู่จริงๆเหรอนั่นสินะเขาเป็นแฟนฉันโอ้โหพวกนายดูแค่ก้อนนี้สิแค่เห็นก็อยากกินแล้วเค้กตกเป็นของฉันเห็นไหมเสื้อยืดของฉันไม่สัญลักษณ์ของวงกลมหมายความว่าเค้กเป็นของฉันเพราะมันเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบแซมเธอคิดผิดแล้วจริงๆเค้กเป็นสี่เหลี่ยมต่างหากและทุกอย่างที่เป็นสี่เหลี่ยมต้องเป็นของฉันไม่มันเป็นวงกลมส่วนฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมและมันต้องเป็นของฉันหั่นออกมาเป็นชิ้นเห็นไหมมันเป็นรูปทรงของฉันจริงๆตอนนี้ให้แซมกับฟีบี้ทะเลาะกันไปอร่อยมากแซมจะพูดอีกครั้งเดียวนะและครั้งสุดท้ายเค้กเป็นสี่เหลี่ยมใครสนล่ะยังไงฉันก็ได้กินโอ้ใช่แค่อีกสักชิ้นก็ไม่เลวฟังนะฟีบี้เค้กไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมได้เพราะมองจากด้านบนเป็นวงกลมนะใช่ๆทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมแต่ว่ายังไงล่ะโอ้ใช่มันเป็นของฉันไม่ของฉันของฉันให้ดีๆนะในเมื่อพูดกันไม่เข้าใจต้องใช้กำลังเดี๋ยวก่อนนะแล้วเค้กไปไหนอ่ะอร่อยจังเลยโอ้พวกเธอทะเลาะกันเสร็จแล้วเหรอฉันทำตามกฎทุกอย่างนะมันเป็นชิ้นสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมเหมือนเสื้อยืดของฉันสวัสดีทุกคนพวกเธอกำลังอยู่ในเชลเลนอาหารทรงเลขาคณิตพัสดุมาส่งแล้วรับไปสิในรถมีโดริโต้รสเผ็ดด้วยอ่ะมันเจ๋งเอ้ามันฝรั่งทอดสุดเผ็ดสำหรับฉันคนเดียวจริงๆงั้นเหรอโอ้ก็ได้ฉันพร้อมที่จะพ่นไฟออกจากปากแล้วโอ้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมต่างหากแอนดี้กินนาโชซะมันสำหรับนายอะไรนะนาโชสามเหลี่ยมโอ้ก็จริงด้วยมันสำหรับฉันตรงเป๊ะเลยแต่มันเผ็ดมากๆต้องการถังดับเพลิงแล้วล่ะเอ็นดี้ขี้แพ้ตอนนี้เขาจะกินมันฝรั่งทอดรสเผ็ด
โอ้เมจ้าน่ากลัวจังเลยโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันนึกไอเดียจริงๆขึ้นมาได้แล้วฉันสามารถเป็นมะฝรั่งทอดสามเหลี่ยมให้เป็นทรงกลมใหญ่ๆได้ด้วยการใช้ซอสเผ็ดอันนี้เฮ้อใช่แล้วมาลองกันเลยเป็นไงล่ะตอนนี้มะฝรั่งทอดไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วนี่คือของนายแซมเพื่อนรักของฉันเอาไปเลยอะไรนะทำไมนายต้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะตอนนี้มันเป็นทรงของฉันจริงๆด้วยเอาล่ะมาลองกันโอ้ไม่แถมยังมีซอสพริกเพิ่มขึ้นมาด้วยไฟมาแล้วแอนดี้ฟีบี้พวกเธอเป็นยังไงกันบ้างแซมเลิกพ่นไฟได้แล้วไม่งั้นไหม้หมดแน่ดีนะพวกเธอฉันขอโทษแต่มันฝรั่งทอดมันเผ็ดมากอะแล้วของกินอยู่ที่ไหนอะแต่สุละโอ้มีบางอย่างตกลงมาโอ้สิ่งไปเลยยังมีอีกมั้งไม่หรอโอเคงั้นก็มันคืออะไรอะโอ้ว้าวมันคือแพนเค้กน่ากินจังเลยเฮ้ hey!น่ากินอะไรมันเป็นวงกลมนะมันเป็นของฉันต่างหากนั่นก็จริงตอนนี้จะทำอะไรที่น่ากินกว่าเดิมฉันจะราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปบนแพนเค้กแสนอร่อยของฉันเพราะมันเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวเลยมาลองกันโอ้ใช่แล้วนี่มันสุดยอดวิเศษมากมากฉันพร้อมจะกินให้หมดทุกคำเลยให้ตายจะกินแพนเค้กทรงกลมได้ยังไงกันนะไอเดียฉันมีแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมด้วยฉันสามารถใช้มันตัดแพนเค้กออกมาเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วก็จะได้กินนี่เยี่ยมไปเลยแซมไม่อยากทำให้นายเสียใจนะแต่ตอนนี้แพนเค้กของนายไม่ใช่ทรงกลมแล้วแต่เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้หมายความว่าเป็นของฉันตอนนี้ก็ตายฉันสนุกแล้วสิแต่ว่ายังขาดริบครีมอยู่เสร็จแล้วก็มาลองกันคะแนนงานของฉันสิฉันตั้งใจมากเกิดอะไรขึ้นอ่ะแอนนี่หยุดหัวล้อนะโอ้ครีมผมนิดหน่อยเองแต่นั่นไม่ทำให้แพนเค้กแย่ลงสักนิดตรงกันข้ามมันอร่อยมากไม่ผิดหวังจริงๆโอ้ฉันก็อยากลองแพนเค้กเหมือนกันเลยฟีบี้ยังเหลืออีกชิ้นสุดท้ายฉันต้องทำสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมมันง่ายเหมือนปอกกล้วยดาบไลท์เซเบอร์ของฉันจัดการเรื่องนี้เองฟีบี้ตัดแพนเค้กได้เสียอะไรดีโอ้ฉันมาสีแดงเหมือนกันตอนนี้ฉันมีเค้กสามเหลี่ยมสองชิ้นแล้วฉันทำสำเร็จโอ้ฉันไม่ได้วางแผนตัดจานด้วยนะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาล่ะได้เวลาลองแพนเค้กแล้วโอ้นี่มันอร่อยมากอย่ามานั่งจ้องตอนฉันกินสิครั้งนี้พวกเราจะได้อะไรนะว้าวพวกนายดูสิรถไอศกรีมมาหาเราด้วยลาตอนไอศกรีมขาวที่ไอศกรีมเจ๋งๆให้เราด้วยมีทั้งคนวอฟเฟิลไอศกรีมหนึ่งลูกแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งวิเศษฉันจะได้กินไอศกรีมเฮ้เธอไม่สังเกตหรือเปล่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะหมายความว่าเป็นของฉันส่วนฉันจะเอาของฉันไอศกรีมอันนี้มันเป็นของฉันแล้วโอ้ใช่เห็นไหมล่ะอร่อยกันแล้วเหลืออะไรให้ฉันบ้างเดี๋ยวก่อนนะฉันได้แค่โคนเองเหรอทำยังไงดีอะงั้นก็มาลองกันมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฉันรักไอศกรีมมากๆโดยเฉพาะเป็นลูกกลมๆแบบนี้เจ๋งไปเลยอร่อยมากๆด้วยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแต่งั้นฉันจะกินให้หมดส่วนฉันมันช็อกโกแลตแสนอร่อยไม่มีอะไรดีไปกว่าช็อกโกแลตแล้วมันคือขนมที่หวานที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดจะกินให้หมดเลยฉันกินโคนวาฟเฟิลก็หมดแล้วฉันชอบมันด้วยซ้ำฮะฟิบบี้เธอมีช็อกโกแลตเต็มหน้าเลยเกิดอะไรขึ้นกับแซมอ่ะม
ีอะไรงั้นเหรอแซมทุกอย่างเรียบร้อยดีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมฉันแค่แข็งนิดหน่อยอะนั่นมันคืออะไรอะน้ำมันสามเหลี่ยมนี่มันต้องเครียดนะจะกินเองเพื่อนและครั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมันโต๊ะว่างเปล่าอยู่เลยแล้วของกินหายไปไหนหมดฉันเป็นมนุษย์สามเหลี่ยมส่วนฉันจะเล่นป๊อปปิ๊ดมันเจ๋งมากฉันไม่มีอะไรให้ทำเลยอ๋อจริงด้วยฉันมีกระเป๋าเดินทางที่ไม่ขออะไรเยอะมันคือสมบัติของฉันเองมันคือแซนด์วิชมันดูน่ากินสุดๆอะไรต้องการอะไรอ่ะแซนด์วิชเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่เท่ากับนายหรอกฟีบี้เธอคิดผิดแล้วอะไรอยู่ในแซนด์วิชล่ะนั่นไงอาหารทรงกลมมันคือมะเขือเทศและก็แฮมเป็นของฉันแน่นอนจะกินให้หมดเลยแล้วเธอกินแซนด์วิชได้นี่มันอร่อยมากฟีบี้อย่ามองฉันแบบนั้นสิช่างเธอฉันจะหาไปทางอื่นอ๋อถ้ากินวงกลมเสร็จแล้วงั้นฉันจะกินแซนด์วิชที่เหลือแอนนี่ต้องการอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะแซนด์วิชสี่เหลี่ยมของฉันฟีบี้เธอต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อนๆนะอย่าลืมว่าแซนด์วิชสามเหลี่ยมต้องเป็นของฉันคนเดียวนี่มันอร่อยจังเลยขอบคุณสำหรับของอร่อยๆนะฉันชอบมันมากมากฉันทำมันเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อพวกนายพวกเขากินหมดเลยโอ้ไม่นะฉันไม่เหลืออะไรให้กินแล้วเฮ้ยสวัสดีทุกคนฉันคือนางฟ้าแห่งน้ำนี่คือเพื่อนของฉันสวัสดีทุกคนฉันคือนางฟ้าแห่งไฟแล้วเคทอยู่ไหนฉันอยู่นี่แล้วฉันชื่อเคทพวกเธอลืมฉันหรือยังฉันชื่อแมรี่พลังแห่งแผ่นดินสวัสดีโอ้ว้าวเคทจริงๆเลยมันสวยงามแบบไร้ที่ติฉันอยากลองชิ้นที่ดูเบาสบายเหมือนลมนี่ดูมันต้องเป็นของฉันแน่นอนเคทพลาดลมแถมยังมีสายไหมด้วยกลิ่นหอมมากส่วนฉันมีเค้กภูเขาไฟแถมยังมีไฟและลาวาไม่พอเอมม่าธาตุไฟรสชาติสุดปังส่วนฉันได้เค้กที่มีทะเลและก็ชายหาดเราจะกินแบบแห้งๆไม่ได้นี่สิคนละเรื่องเลยแมนดี้ธาตุน้ำว้าวเซฟตอนนี้ก็ลองเค้กได้โอ้สวยจังเลยแต่ดอกไม้จะยิ่งสวยขึ้นถ้าบานสะพังจังบานว้าวนี่มันคนละเรื่องแมรี่พลังแห่งดินเค้กกับดอกไม้ลงตัวที่สุดกินอิ่มกันทุกคนแล้วงั้นมาสนุกกันเลยแล้วนี่ใครอีกโอ้โหนั่นมันติ๊กจูเพื่อนเก่าของเราเขาเอาของขวัญให้สาวๆเรื่องนั้นเหรอฉันไม่เซอร์ไพรส์ให้พวกเธอด้วยมันคือโปเกบอลฉันขอมอบโปเกมอนให้ทุกคนเลยนะโอ้ว้าวนี่ของขวัญที่พิเศษมากปิกาจูอยากรู้จังเลยว่าใครได้อะไรบ้างงั้นก็ไปกันที่ห้องของเอมม่าเป็นของขวัญที่แปลกจริงๆในบอลเล็กๆแบบนี้ใครจะเข้าไปนั่งกันนะบอลเล็กประโยชน์ใครเรียกฉันออกมาโปเกมอนจิกลิพับแล้วตอนนี้ฉันเป็นของใครอะอะไรอะสวัสดีฉันชื่อเอมม่าฉันเรียกเธอออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจอ๋ออยู่ในที่รู้จักนะจะร้องเพลงให้เธอฟังฟังเพลงของฉันนะเธอร้องเพลงเก่งจริงเลยมันทำให้ฉันรู้สึกอยากนอนแล้วไงเธอชอบปะเสียงปรบมืออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเธอหลับล่อถามจริงเป็นการดูหมิ่นนักร้องและของขวัญของฉันมากมากฉันจัดการเธอเดี๋ยวนี้เธอได้รู้สึกพอหลับตอนฉันร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวฉันจะวาดอะไรสวยๆให้เจ๋งจังเลยฉันอยากรู้จังว่าได้โปเกมอนตัวไหนงั้นมาหาคำตอบกันไซดักโปเกมอนไซดักสวัสดีฉันคือไซดักโอ้ว้าวนายน่ารักจังเลยฉันอยากไปขยำนายนายมีแก้มที่น่ารักนุ่มนิ่มตะมุตะมิแล้วก็จมูกด้วยไซดักไซดักทำไมคนทำแบบนี้นะฉันจะปวดหัวไปอีกนานเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมของของฉันถึงปลิวว่อนไปทั่วห้องเลยไซดักมันจะโดนฉันนะโอ๊ยเจ็บจังต้องนอนสักหน่อยให้ตาเธอมันเข้าใจเลยต้องเปิดลูกบอลยังไงงั้นลองโยนบอลลงบนพื้นแล้วกันโอ้มันได้ผลแมวเจ้าตัวน้อยน่ารักนี่คือใครกันโปเกมอนเมียว
โอ้นายน่ารักจังเลยฉันขอรูปนายหน่อยได้ไหมอะไรรูปงั้นเหรอขนของฉันมันอ่อนนุ่มแล้วมือของเธอมันแข็งเนี่ยนะงั้นให้ฉันรูปเธอดีกว่านี่มันฝันร้ายชัดๆเลยฉันไม่อยากรูปนายอีกแล้วแมวผีฉันไม่ชอบถูกรูปนะเมียวขอให้ฉันได้โปเกมอนที่น่ารักที่สุดมาหาคำตอบกันเลยโปเกมอนฉันขอเรียกเธอโอ้โหสายฟ้ารุนแรงมากโปเกมอนบีดริลสวัสดีฉันคือโปเกมอนบีดริลโอ้โหเธอทำอะไรได้บ้างอ่ะเน่สวัสดีฉันชื่อเคนนะนางฟ้าสายรุ้งถ้าอย่างนั้นฉันแสดงให้เธอดูเธอจะไปไหนอย่าวิ่งหนีนะจะแทงเธอสักสองสามครั้งไม่เจ็บหรอกสนุกมากนี่มันสนุกจริงๆพอแล้วฉันไม่อยากเล่นทานหิน1ก้อนทานหิน2ก้อนทานหิน3ก้อนโอ้ยกลิ่นมาจากไหนกันมีบางอย่างกำลังไหม้มันคืออะไรเดี๋ยวก่อนไฟมาจากฉันงั้นเหรอก็สมเหตุนะฉันคือนางฟ้าแห่งไฟมันคืออะไรกันดีนะที่ฉันมีถังดับเพลิงอยู่เสมอโธ่เยี่ยมมากข้อยังชั่วแล้วที่หน้าฉันคืออะไรเนี่ยเราจะล้างออกไหมอ่ะนี่สิข้อยังชั่วแล้วนี่คืออะไรอีกจิกเกิลพับเอาอะไรมาที่บ้านฉันโอ้เธอตื่นแล้วเหรอฉันอยากร้องเพลงให้ดังแต่เดิมนะจะได้ไม่หลับนะโอ้ไม่นะฉันไม่หลงกลเธออีกแล้วเพราะงั้นไม่ต้องมาร้องเพลงกล่อมให้ฉันฟังแต่ฉันรู้ว่าอะไรจะทำให้การแสดงของเธอดีขึ้นผ่านร้อนๆสัก 2-3 ก้อนใต้ฝ่าเท้าของเธอจะไม่แค่ร้องเพลงแต่เต้นอีกด้วยทำไมร้อนจังเลยอะแม่จ๋ามีผ่านร้อนๆอยู่ใต้เท้าของฉันเท้าของฉันกำลังจะไหม้เอมม่าเธอเป็นคนทำใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เธอต้องกลับไปที่โปเกบอลฉันคิดว่าเธอต้องการกลับไปนอนพักผ่อนสักหน่อยนะเมียวนายทำอะไรลงไปเนี่ยผ้าขนฉันมันเละมากเลยหยุดย้อนลูกบอลได้แล้วนะไม่นะเธอไม่กล้าหรอกนั่นคือปลาที่รักของฉันนะหยุดมาขวนฉันดีกว่าแต่อย่าแตะต้องตัวปลานะม้าวฉันเป็นแมวที่ดีนะเธอเป็นแมวที่แย่มากมากแย่สุดๆโอ้ฉันมีไอเดียแล้วบางทีนายอาจอยากกลับบ้านไม่เอาฉันไม่อยากกลับงั้นก็ต้องใช้กำลังแล้วในเมื่อนายไม่ยอมทำตัวดีๆฉันต้องใช้พลังแห่งน้ำมานี่เลยทำให้นายเปียกแมวนิสัยเสียมานี่นิสัยไม่ดีพอแล้วหยุดนะฉันอยากกลับบ้านไม่ต้องสาดน้ำแล้วเยี่ยมมากงั้นก็กลับไปที่โปเกบอลซะแล้วมันอยู่นี่ลาก่อนนะฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เขามาอีกบีดริลเธอจะไม่ต่อยฉันแล้วใช่ไหมอ่ะน้ำผึ้งอร่อยจังแต่การต่อยมันสนุกมากกว่าไม่รู้สิอยากกินก่อนโอ้แย่จังเลยต้องเคลียร์อะไรสักอย่างจริงด้วยโปเกบอลฉันสามารถส่งเธอกลับบ้านได้แค่ต้องเอื้อมออกไปดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจนะฉันไม่อยากกลับบ้านฉันจะอยู่ที่นี่ไม่มีทางเธอต้องหาที่ไม่เข้าใจนี่คือบ้านของฉันฉันจะไม่ยอมให้เธอต่อยฉันอีกแล้วฉันมีพลังแห่งลมเธอจะได้รู้ซึ้งถึงมันเดี๋ยวนี้เอาไม่นะยืนฉันกำลังจะปิ้วเออเจ็บจังเลยอ่ะไม่นะเหล็กในของฉันมันไม่แหลมคมอีกแล้วถูกต้องแล้วกลับบ้านซะใช่ใช่ไม่ต้องมามองแบบนั้นลาก่อนนะบีดริลหวังว่าจะไม่ได้เจอกันอีกในที่สุดก็สงบสุขสักทีไม่นะไซดักกำลังทำลายห้องของฉันแล้วอะเอาละพอกันทีเราต้องแก้ไขเรื่องนี้ไซดักเอานี่ไปเลยตอนนี้ฉันจะจับนายมานี่แบบนี้เขายิงชั่วไซดักได้เวลาที่นายต้องกลับบ้านแล้วลาก่อนนะโอ๊ยฉันจะคิดถึงความน่ารักแต่ไม่มากเท่าไหร่สาวๆเป็นยังไงกันบ้างพวกเธอชอบของขวัญจากพิกาจูไหมเจ๋งใช่หรือเปล่าโอ้ไม่นะเพื่อนบ้านของฉันพวกเธอไม่เห็นคุณค่าของขวัญของฉันเลยโอ้ต้องเผ็ดแล้ว